โอเคนะครับผมคราวนี้จะมาแนะนำวิธีอ่านค่าบน SD card นะครับหรือว่า Secure Digital เนาะชื่อเต็มนะ S ก็คือ Secure D คือ Digital นะ Secure Digital ก็คือเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยนั่นเองนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันมีปุ่มล็อกนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่า SD นะครับตัว card เนะี่ยจะมีขนาดที่เล็กนะครับเล็กค่อนข้างเล็กแล้วก็บางเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น card สำรองนะมันอยู่ในกล้องโปรก็แบบ ไม่ได้เป็นคัดหลักคัดหลักจะเป็นคอมแพ c แฟลชจะเป็น c ีฟาสสอจุดศูนย์อะไรเงี้ยปัจจุบันก็เป็น CF e อ่า e s s ท้ r e s s นะครับทาย A อทาย B นะครับแทนแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคัดหลักแล้วนะเพราะคอมแพ f แฟลชเขาไม่ใช้ไปแล้วนะครับตัวคัดเองเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีประเภทออกมาปัจจุบันจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะจะมี UHS-1 2แล้วก็3นะครับต่างกันตรงที่คอนแทคข้างหลังนะครับแล้วก็ลักษณะสปีดนะครับความเร็วในการอ่านซึ่งในตลาดที่มีเนี่ยก็จะเห็นขายกันจะเป็นไท้วันนะครับ U S S 1นี่ลองดูนะนี่นะครับมันจะเขียนว่า extreme capacity นะครับ secure digital เนาะ U S S 1นะครับ umbrella hotel sierra นะครับ dash india นะนะครับคือย่อมาจาก ultra high speed นะครับ ซีรีส์หนม่จะเรียกว่าอะไรท้หนึนะครับไท้หนึถ้าเป็น USS 2มันจะบอกเลยว่านี่นะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ที่กล่องเนาะมันก็จะบอกเป็น ultra high speed version 2นะครับแล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์บอก10อะไรแบบนี้นะครับ3ตัว U แล้วก็ V 3 0 V 6 0อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่ามันคืออะไรนะนะเนพื่อนเพื่อนพี่ๆน่าต่งงแล้วอันไหนเร็วอันไหนช้าอะไรเงี้ยดูง่ายๆก่อนแล้วกัน ผมจะเปิดคาร์ดให้ดูก่อนเนาะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอาจจะไกลไปสักนิดหนึ่งด้วยนะครับตัวการ์ดปกตินะครับมันก็จะมีอะไรบอกบ้างน,นะลองมาดูกันนะครับตัวการ์ดใช้อน,นี้ช้แล้วกันเนาะมันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นโอเคก็จะมียี่ห้อนะครับก็คืออน,นิโซนีเนาะแล้วก็เป็นชื่อรุ่น FSF อะไรของมันน่งอ่ะไม่ต้องไปสนใจนะครับเราดูว่ามันจะบอกค่าอะไระบ้าง 16GB นี่คือความจุนะครับก็คือ การ์ดก็จะบอกความจุตั้งแต่1 GB จริงๆเมื่อก่อนมันจะมี1 m ึ่เมกอะไรอย่างงี้ด้วยนะหนึ่งเมกสองเมกสามเมกสี่เมกอะไรเงี้ยแล้วขึ้นมาเป็น128ยยี่สิบแปดเป็นอะไรเงี้ยเป็น MB นะครับ MB ปัจจุบันเป็น GB แล้วนะครับก็คือมากกว่าเขาเรียกว่า10เท่าสิบเท่าของ1 1เมกะไบต์นะครับกับ1กิกะไบต์ต่างกันเท่าไหร่ร้อยเท่า รว่าเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจนะเรื่องเท่าผมไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยชำนาญแต่มันมากกว่าเยอะเลยนะครับก็1024 MB เท่ากับ 1GB อ่ะอืมอันนี้เป็น 16GB แล้วก็ลองคูณไปดูแล้วกันเอาหน่ง1 0 2 4คูณหารด้วยคูณด้วย16อ่ะมันจะออกมาเป็นเมกะไบต์นะครับกี่เมกะไบต์ก็ลองนั่นดูอันนี้คือความจุเอาเป็นว่าเลขยิ่งน้อยก็คือจุน้อยนะครับเลขยิ่งมากคือจุมากนะ GB คือกิกะไบต์นะครับถ้าเป็น M ตัวใหญ่ B ต,ตัวใหญ่คือเมกะไบต์นะครับส่วนถัดมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าชนิดนะครับเขาจะบอกว่าเป็น SD card ก็คือการ์ดหน้าตาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะมี h c คือ high capacity นะครับ H4 เป็น type วันะครับแล้วก็จะมีปุ่มล็อกตัว U แล้วก็1กับ10แล้ววง,วงกลมเนี่ยอันนี้จะเป็นคลาสนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคลาสสคลาส4คลาส 6, คลาส 8. นะครับล้อคลาสสิคคลาสสินี่คือสูงสุดแล้วเมื่อก่อนนะปัจจุบันเองก็มันไม่มีเป็นคลาสยี่สิบสามสิบสี่สิบนะมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยมาตรฐานตัวนี้เป็นคลาสโซนี่นานแล้วนะครับมันสิบหกกิกนี่ก็ปัจจุบันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะน้อยค่อนข้างน้อยเลยแหละนะครับส่วนอันนี้เป็นความเร็วในการอ่านนะครับเก้าสิบเมกะไบต์เปอร์เซกนะต่อวินาทีนะก็ความเร็วในการอ่าน90อะ่ะไม่ได้เร็วมากนะครับอ่ะเรามาดูกันตัวต่อไป สองตัวนี้เป็นตัวที่ช้าเลยนะครับช้าเลยแล้วเก่าด้วยนะลองดูลองเทียบกันดูก็ได้นะนี่นะครับอ่ามีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีค่าต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นชื่อยี่ห้อ San ดิสรุ่นอ l t r a s า n d i s ิรุ่น Extreme นะครับสีดำสีเทากับสีทองสีทองก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับตามค o m m o n ตามความรู้สึกนะครับแต่ถ้าเป็นดำแดงอะไรก็จะรู้สึกว่ามันจะดีกว่านะครับความจุก็นี่นะครับ 32GB 64GB 66GB นี่คือน,น้อยสุดมากขึ้นมาแล้วก็ มากที่สุดในบรรดา3อันนี้นะครับคลาสสิบ U 1เหมือนกันนะครับนี่ก็คลาสสิบเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มี U 1่เพราะนี่เป็นการ์ดรุ่นเก่าความเร็วแค่30มสิเมกะไบต์ต่อวินาทีนี่คือ45 MB เมกะไบต์ต่อวินาทีคือเร็วกว่าหน่อยนึงนะครับมีที่เขียนชื่ออะไรประมาณเนี้ยก็เห็นไหมดูอันนี้เร็วสุดเลยนะครับเพราะว่าออกมาหลังสุดอันนี้ออกมาก่อนนะครับเป็นการ์ดรุ่นเก่ามาแล้วแต่ยังใช้งานได้นะครับในกล้องแล้วก็ต้องดูว่ากล้องเราเนี่ยรองรับเจ้า การ์ดแบบไทยไหนบ้านนะครับปัจจุบันเองเนี่ยซันดิสก็ออกอัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นอัลตร้าเหมือนกันนะเป็นซีรีส์เดียวกันเลยนะแต่ว่าเหมือนเป็นอัลตร้ารุ่นหลังนะครับสปีดก็จะเร็วขึ้นเลยดูสังเกตดูนะครับว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับจากเดิมอัลตร้าเนี่ยที่เป็น30นะครับเมกะไบต์ต่อวินาทีเนี่ยเป็นคลาสสิบนะครับปัจจุบันเป็น150เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วนะครับการรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าความจุมากขึ้นแล้วเป็นรุ่น รุ่นออกมาปัจจุบันอนะทีหลังนะเป็นคาสสิบเหมือนกันนะครับยู0 10เหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็น Extreme Capacity ตัวนี้เป็น High Capacity นะครับตามนี้เลยข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันนะคล้ายๆกันนะครับตามนี้เลยทำในจีนนะครับคราวนี้เราลองมาดูเจ้าตัว Sandisk Extreme บ้างน,นะครับตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาเลยซื้อมาพร้อมกันนะครับคือเป็นการ์ดเก่านะคือไม่อยากจะคือมันก็จุเดียวนี่900เองนะ 99้คือตีสะว่้า9 0ออ่ะส่วนอันนี้ประมาณน่าจะประมาณาพันพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่พันสี้าสอันนี้เก้ารอันนี้คือตีสว่าพันหนึ่งอันนี้พันสี่เกาสิบนะครับลดลงมาเยอะนะเมื่อก่อนนี่สามพันนะครับอันเนี้ยลดเหลือพันสี่ร้อยส่ะส่วนตัวนี้เมื่อก่อนเกือบสองพันนะครับพันแปดร้อนะลดเหลือเก้าร้อยอลดลงมาครึ่งๆเลยนะครับ เราลองมาเทียบกันดูนะครับ2ตัวนี้ก็จะต่างกันอีกนะคือมันคือ X3 เหมือนกันนะนะแต่ว่ามันเหมือนมันออกมาอัปเดตนี่มันออกมานานแล้วนะครับแล้วออกมาอัปเดตนะครับคือเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเหมือนเป็นคืนกาไรให้ให้ผู้ใช้งานนะครับสังเกตดูว่าเป็น45 MB ่สเมกะไบต์เบอร์เซกตัวนี้เป็น1้0ยแปเมกะไบต์เบอร์เซกแล้วแล้วก็สัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือสัญลักษณ์ U3 นะครับอันนี้เป็น U1 อยู่เลยนะครับคือเป็นรุ่นเก่านะเป็นคลาสสิบเหมือนกันแต่นี้เป็น U 3แล้วนะครับ แล้วเขาจะบอกว่าเป็นหนึ่เลขหนโรมันเหมือนกันเนาะมีเหมือนกัน V 30นะครับคือถ้าเกิดจะอธิบายเข้าใจง่ายๆเนี่ยคลาสสิบก็คือมันสุดแล้วแหละมันไม่มีอะไรที่มากกว่านี้แล้วปัจจุบันเขาก็จะไม่ตั้งเป็นคลาส s 20 c l a คลาส 30, 40 50 50อะไรแล้วมันจำเจนะครับเขาก็เลยเปลี่ยมนมาตรฐานใหม่นะครับเป็น U3 แทนก็เท่ากับ V30 นะครับถ้าเห็น U3 ก็คือ V 30ถ้าเป็น U สาอาจจะมี v 6 0 v 9 0ก็ได้นะก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเป็น u 1เนี่ยคาสิบมันก็ต้องเป็นมันจะไม่มี v อ่ะเอาเป็นว่าปัจจุบันคือดูที่ v ก็ได้นะถ้า v เยอะ v 6 0 v 9 0ก็คือแบบเร็วมากนะครับประมาณนั้นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับนี่ฮนะอันนี้ก็มีนะอันนี้เป็น sandisk นะครับนี่ extreme pro นะ extreme pro เลยนะไม่ใช่ extreme เฉยๆนี่ extreme ature, มันจะเป็นสีทองแบบนี้นะพอ pro ก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับ เป็นอ่าน200เขียน190 170ไม่รู้อันนี้อ่าน180เขียนประมาณ140 120อ่สน,นะครับช้ากว่านี่ก็จะแพงกว่าอันนี้ประมาณพันปลายๆนะพันแหรือว่า2000นะครับก็จะเป็น V30 เหมือนกันก็จริงนะครับ U3 เหมือนกันก็จริงคลาสสิบเหมือนกันก็จริงไทท์วันเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เร็วกว่านะนะครับ200ร้อเมกะไบต์เปอร์เซกนะครับเร็วกว่าดีกว่านะครับก็ของเล็กซ่าก็เหมือนกันนะครับก็จะบอกอ่าน120 V30 นะครับไท้์วันนะครับย3คลาสสิบเหมือนกันนี่ 800x ้ออะไรค่าอะไรของเขานะครับความจุก็จะบอกอันนี้เป็น V30 นะครับไท้์วันตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น V60 ไท้์ทูแล้วนะครับก็เป็นความเร็วเร็วขึ้นนะเร็วกว่าของซันดิสอีกแต่ว่ามันจะเปลี่ยนบางอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วเป็นสีทองแดงนะครับคัพเปอร์ผมซื้อสะสมอ่ะนะสีฟ้านะครับอันนี้รู้สึกจะ 9 0้าร้ยหรือกี่บาทผมจำไม่ได้หรือพันพันเดียวนะครับอันนี้ก็ถูกกว่าอีกนะครับไม่ถึงพันเพราะมันช้านะ v 3สก็จริงแต่ว่าเป็น95นะครับอ่านตัวนี้250เลยนะครับความต่างกันของการ์ดนะครับที่เป็นไทวั 1, น USS1 กับ2ต่างกันอย่างนี้นะครับลองดูเนาะหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับแต่สังเกตดูว่าตัวซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นอ u s 1> s 1นะครับก็คือ v 3 1 1เลข1โรมันนะนะ extreme capacity ตัวนี้เป็น v 6 0ก็คือเร็วกว่านะครับ u 3เหมือนกันนะครับ250กับ160ก็อันนี้ก็เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับลองไหนด้านหลังดูนะครับจะเห็นว่ามีความต่างกันชัดเจนโดยข้างหลังอันนี้ก็จะมี contact นะครับมากขึ้นจาก contact ที่มีแค่แถวบนอันนี้จะมี contact แถวล่างด้วยนะครับซึ่งทำให้ส่งผ่านข้อมูลอ่านขียนข้อมูลเร็วขึ้นนะครับก็คือเป็น u s S2 นะครับ UHS2 มี UHS3 ด้วยนะแต่ปัจจุบันผมไม่เห็นมีขาย UHS2 ถ้าความจุเท่ากันนะครับจะแพงกว่านะครับแต่ถ้าความจุเยอะกว่าก็แพงกว่าอยู่แล้วบางทีอันเนี้ยความจุมากกว่ายังจะถูกกว่าอันนี้ที่ความจุน้อยกว่าอีกนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็มีกล้องหลายรุ่นที่รองรับเอา Ultra ร i า,าไ Ultra High Speed นะครับ UHS2 แล้วนะครับเยอะเยอะ ผมใช้ EOS R3 กับ EOS R7 ก็รองรับนะ RS พวกนี้รองรับหมดเลยก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีมาให้วันนี้นะส่วนแพ็กเกจพวกนี้ก็ซื้อของแท้นะครับราคาก็ลองสืบดูแล้วกันนะก็จะมีแพ็กเกจต่างๆกันไปเล็กซ่ผมก็ชอบนะนี่เป็น Copper Series นะแต่เขาไม่บอกนะช้าสุดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานแรกๆที่มาปัจจุบันรู้สึก Co p p e r Series ไม่มีผลิตแล้วนะครับต่ำสุดจะเป็น Blue Series นะตัวถูกสุดซึ่ง Blue Series ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับตัว u l t r a นะครับเป็นการ์ดในคลาสใกล้เคียงกันนะค,ความเร็วในการอ่านเขียนใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยส่วนตัวที่เป็น Silver Series เนี่ยก็จะเท่ากับ Extreme นะครับแล้วก็จะมี Go l d Series ก็คือเนี่ย g ก l d s e ร i e s พวกนีี้นะครับ่ ก็จะเป็นแบบเทียบเท่ากับ Extreme Pro นะครับ Extreme Pro ก็ประมาณนี้แหละเยอะแยะ,ยะผมเก็บไหม่หมดเลยนะเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องเคลมนะครับถ้าเกิดเกิดปัญหาเสียะอะไรเงี้ยนะครับเก็บไหม่ให้หมดเลยนะครับเก็บแพ็กเกจไว้นะครับประมาณนี้2,350เลยนะอันนี้ปัจจุบันเหลือ1,800เล้าผมซื้อมาไม่ถึง2,350นะก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนเพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีนะครับ Maybe write in out.